ที่เอาขนมไปฝากเขาทุกวันเนี่ยพอจะใช่ไหมใช่ที่ไหนล่ะยายคนนั้นเพื่อนเพื่อนที่พูดเบาๆก็เจ็บไปละยายอย่ามองหนูอายปิดก็ได้พูดจะว่าไปแล้วจะต้องมาอายอะไรกับข้าข้าน่ะเห็นของเองมาตั้งแต่เท่าไม้จิ้มฟันโอ้ยยายนั่นมันตอนเด็กถึงโตแล้วนะยายยายอย่ามองยายแล้วจะก็มานอนห้องยายแล้วยายจะไปนอนไหนล่ะจ๊ะไอ้หมอนี่ก็นอนด้วยกันสิวะหนูล้อเล่นนะจ๊ะยายนอนกับยายน่ะดีแล้วจะได้นวดให้ยายไงจ๊ะงั้นหนูไปนอนข้างล่างดีกว่าจ๊ะนะนอนกับยายนั่นแหละนวดให้ยายจะได้เจริญเจริญเว้ยหนูแอนนี่จ๊ะยายขอถามอะไรหน่อยได้ไหมค่ะเดือนนี้ประจำเดือนของหนูยังไม่มาใช่ไหมยายยายถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคราวนี้กินปลาทูแก้เผ็ดแล้วกันลูกปลาทูทอดอร่อยเนี่ยหอมจ้ะเอาปลาทูทอดอ่ะลูกนะไม่มีก้างกินไปขอบคุณค่ะยายจ้าความจริงแล้วไอ้เจ้าแจ็คเนี่ยมันชอบมากเลยนะลูกนะปลาทูแกะให้มันอย่างเงี้ยแล้วก็คลุกกับข้าวหยอดน้ำปลานิดนึงหยำ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 แบบข้าวแมวอ่ะมันชอบมากแต่วันนี้มันไม่ยอมให้ยายทำเพราะอะไรรู้ไหมมันอายหนูแอนนี่ไงยายอะไรหนูยังนั่งอยู่ตรงนี้อ้าวไม่เห็นนี่ยายนึกว่ายายอ่ะนั่งอยู่กับหลานสาวแค่สองคนเนาะหลานสาวได้หลานสาวคนใหม่ลืมหลานตัวเองซะแล้วโอ้ขี้น้อยใจโอ้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 กินไปกินไปลูกหยุดทำไมให้หายกูเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกูยิงไส้แตกหรือมึงอยากลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงลองดูไม่เห็นจะต้องทำชีวิตให้มันยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยใช่ป่ะอะไรที่เราทำแล้วสบายใจเราก็ทำไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดวัยรุ่นอย่างเรา มียายเป็นวัยรุ่นก็ดีอย่างนี้นะแน่นอนคำคมประจำวันฟังยายนะดอกฟ้าน่ะเขามีไว้ให้เด็ดถึงอยู่บนสวรรค์ชั้นเจ็ดเราก็ต้องเด็ดมาให้ได้โคตรจ้ามเลยยายแน่นอนขอกอดทีมีดมีดยายมีดมีดมา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 กอดโชคดีลูกโชคดีโชคดี